คือถ้าเอาตามพี่วีระว่าเนี่ยคือสปกแถลงไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายถูกไหมมันก็ถูกของเขาอ่ามันก็ถูกของเขาส่วนหนึ่งถ้าเขาคิดว่าเป็นที่สปกเขาก็ยึดคืนใช่ไหมมันก็จบแต่พี่วีระบอกว่าถ้าเอาที่สปกทำเนี่ยสปกก็ต้องไปดูความเสียหายด้วยใช่ไหมครับว่าที่ปารีนาเข้ามาสร้างเล้าเป็ดเล้าไก่ตามแต่เนี่ยก่อนปี54ไงครับปารีนาเนี่ยนะครับทำฟาร์มไก่เนี่ยนะครับตามหลักฐานตั้งแต่ปี2545ครับนะเขาทำฟาร์มไก่เนี่ยก็หมายความว่าเขาได้ไปตัดต้นไม้เห็นไหมต้นไม้บางต้นมันเป็นต้นไม้ห่วงห้ามนะซึ่งมีความผิดนะใครไปตัดก็ไม่ได้แล้วรู้ไว้ด้วยนะในที่สปก.ต่อให้มันเป็นได้เอกสารสิทธิ์สปก.4/01ถ้าในที่ดินแปลงใดที่ประชาชนได้นะครับกรรมสิทธิ์ไปเนี่ยถ้าที่ดินแปลงนั้นมีไม้ห่วงห้ามเช่นไม้แตงลังไม้มะค่าไม้อะไรที่มันเป็นไม้ห่วงห้ามอ่ะนะครับตามพระราชบัญญัติของป่าไม้เนี่ยครับไปตัดไม่ได้นะติดคุกนะครับบอกก่อนเห็นไหมครับถ้ามันมีไม้ห่วงห้ามอยู่เนี่ยนะครับเขาจะระบุเลยแปลงนี้คุณได้ไปเนี่ยสมมุติได้ไป20ไร่แต่ต้นไม้ที่อยู่ในแปลงเนี่ยต้นพวกนี้คุณห้ามตัดครับคุณก็ทำเกษตรไปแต่คุณห้ามตัดเพราะเป็นสมบัติของรัฐอยู่นะแสดงว่าถ้าเอาในมุมของสปกเนี่ยสปกต่อให้เอจะคืนที่682มาได้มาแล้วสปกก็ต้องไปพิสูจน์เรื่องความเสียหายด้วยความเสียหายอ่ะประการที่1เขาไปสร้างโรงเลี้ยงไก่18โรงใหญ่ๆเนี่ยนะตอนนี้คืนให้สปกใครเป็นคนรื้อถอนเพราะต้องรื้อถอนออกนะไม่รื้อถอนออกแล้วประชาชนสมมุติว่าไปจัดสรรให้ประชาชนเนี่ยใครก็จะเข้าไปปลูกอะไรได้แล้วมันไปติดชาวบ้านก็ไปเลี้ยงไก่ต่อเลยไงมีโรงเรียนอยู่แล้วได้ฟรีก็จะให้อย่างนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับอ๋อเอก็ต้องรื้อถอนออกไปด้วยก็ต้องรื้อถอนสิคุณแล้วการรื้อถอนนี่มันต้องมีค่าใช้จ่ายนะจะให้รัฐเป็นคนออกเหรอจะเอาเงินภาษีประชาชนไปรื้อให้เหรอไปรื้อให้คนนำผิดเหรอประการที่หนึ่งนะสองมีการไปขุดบ่อน้ำเพื่อเอาน้ำไว้ใช้ในฟาร์มไก่อ่ะเพราะมันต้องใช้น้ำมหาศาลเนี่ยไปขุดที่ดินเขาได้ยังไงที่ดินของหลวงอ่ะที่ดินของรัฐแล้วเอาดินไปไหนก็ต้องไปถมคืนเอาเอบอกยกบ่อน้ำให้ไงเกษตรกรมาใช้ต่อจะได้มีบ่อน้ำใช้ไปได้คืนมันต้องคืนกับสภาพเดิมในสภาพเดิมสิแล้วจะจำได้ไหมเนี่ยตัดต้นไม้ไปกี่ต้นต้องไปปลูกคืนหรือเปล่าก็นี่แหละปัญหาล่ะนะนั่นหมายความว่าคือถ้าสปกบอกว่าคืนแล้วจบถ้าไม่ได้ทำตามพี่วีระว่าเนี่ยก็ถือว่าผมถือว่าสปกยังละเว้นน่ะ157คุณเสียหายอยู่นะคุณอะไรอ่ะคุณได้ที่มาแล้วเขาลุกบุกลุกมาก่อนที่จะคุณจะเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับนะเพราะเป็นอำนาจดูแลคุณตั้งแต่ปี54เนี่ยคุณพบแล้วว่าเขาบุกรุกกับคุณไม่ดำเนินการอะไรเขาเลยแล้วตั้งแต่ปี54นะสปกราชบุรีไม่ทำอะไรเลยแล้วในปี5758มันมีนโยบายทวงคืนผืนป่า2ล้านไร่ของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยยุคคสช.นะยุคคสช.เนี่ยเฮ้ยแล้วมันรอดได้ยังไงอ่ะไม่เห็นไงมันไม่เห็นเพราะว่าอะไรสปกราชบุรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในขณะนั้นทำไม่เห็นเหรอและอย่าลืมนะเอาละเอาถ้ามันยุติว่า682ไร่682ไร่นี่เกิน500ไร่มั้ยเอาเกินสิครับเกิน500ไร่มันมีนโยบายเขาว่าเขาจะยึดคืนที่ดินแปลงใหญ่ที่มีการครอบครองเกิน500ไร่ก่อนแล้วไอ้กรณีปรินานี่มันหลุดได้ยังไงเห็นมั้ยอ๋อก็คือต้องหมายหัวพวกเจ้าใหญ่ๆก่อนเจ้าใหญ่ๆก่อนแล้วเขายึดคืนเลยไอ้ที่มันครอบครองเกิน500ไร่ตอนแรกแจ้งไว้ 1,700 นะดีไม่ดีนะเอกสารทับซ้อนกันแจ้งผิดก็ว่าเอาแหละแต่ตรงเนี้ยมัน600 700ไร่รอดได้เพราะอะไร เพราะมีการอ้างว่ามีการไปซอยเป็น3แปลงดูสิใครทำปรินาทำเองได้ไหมผมถามสปก.คำอ๋อคือถ้าเกิน500โดนหมายหัวก่อนต้องยึดคืนเลยมันเลยไปซอยให้มาเป็น3แปลงมันก็เลยแต่ละแปลงมันก็จะไม่ถึง500ไร่บางแปลง200กว่า300อะไรเนี่ยผมถามว่าปารีนาทำเองได้ไหมเอกสารพวกนี้ทำไมครับปารีนาทำไมจะทำเองไม่ได้ครับไม่จะทำเองได้ยังไงอ่ะเพราะเอกสารนี่มันจะต้องเป็นเอกสารของสปก.อ๋อสปก.ต้องทำให้ถ้าใครทำอ่ะก็ต้องสปก.ดิถ้าจะเป็นแบบเห็นไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ผมถึงตั้งข้อสังเกตว่าการที่สปก.เนี่ยบอกว่าจบไม่เอาอะไรกับปารีนาเลยเพราะอะไรผมว่าสปก.กลัวโดนคุก
พราะที่ผ่านมาตัวเองละเว้นเยอะแยะเลยอืมเข้าใจไหมตัวเองละเว้นไงครับนะวันนี้ถ้าเบื่อไปอะไรกับปรินามากมายเดี๋ยวปรินาโวยขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งนะอ๋อปรินาอาจจะคิดว่าอาจจะทำว่าถ้าฉันโดนเธอก็ต้องโดนด้วยนะก็ไม่รู้อ่ะเออใช่ไหมไม่ช่วยเดี๋ยวกระทืบซ้ำอีกสปกรเนี่ยเธอเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวจะเจอส่งไลน์ไปคุยด้วยเลยนะนะผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าสปกรเนี่ยอาจจะกลัวนะว่าถ้าไปอะไรมากกับปารีนาเนี่ยนะไปจะเอาผิดเอาโน่นเอานี่มากเนี่ยเดี๋ยวปารีนาโกรธขึ้นมาปารีนาแฉขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะเออไม่ถ้าปารีนาแฉมาเอ้ยแล้วตอนปีนั้นน่ะคุณเป็นคนแนะนำฉันเองให้ฉันนะวิธีการซิกแซกของฉันเนี่ยต้องซอยที่ออกไป3แปลงยุ่งเลยนะรักกันมากเลยนะเนี่ยไม่ยอมตายคนเดียวไงเออว่าถึงเวลาครับนะต้องลากกันไปอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา